วันนี้เป็นวันแรกนะของการเข้าพรรษาเมื่อเช้าก็ได้มีพิธีอธิษฐานพรรษาอธิษฐานพรรษานี่ไม่ได้หมายความว่าอธิษฐานขอให้อยู่รอดปลอดภัยหรือประสบความสำเร็จในการเข้าพรรษานะอธิษฐานพรรษานี่หมายความว่าตั้งใจมั่นตั้งใจแน่วแน่ที่จะอยู่วัดนะครบ3เดือนคือตลอดพรรษาคำว่าอธิษฐานเนี่ยในภาษาบาลีเนี่ยแปลว่าความตั้งใจมั่นความตั้งใจแน่วแน่นะที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จอันนี้ความหมายแตกต่างจากอธิษฐานในภาษาไทยนะทั้งที่เขียนเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าอธิษฐานภาษาไทยเนี่ยแปลว่าตั้งจิตปรารถนาขอให้ได้อย่างนั้นอย่างนี้เช่นอธิษฐานขอให้เรียนจบอธิษฐานขอให้หายป่วยอธิษฐานขอให้รวยเนี่ยอันนี้ความหมายแตกต่างนะมันมีคำหลายคำทีเดียวนะที่มาจากภาษาบาลีแต่พอเป็นภาษาไทยแล้วความหมายแตกต่างกันเลยบางทีตรงข้ามเลยนะอย่างอธิษฐานในภาษาไทยเนี่ยคือขอส่วนใหญ่ก็เป็นการขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ได้สำฤทธิ์หรือสำเร็จบรรลุผลบางสิ่งบางอย่างไม่ต้องทำอะไรแค่ขอนี่คืออธิษฐานภาษาไทยอธิษฐานภาษาบาลีเนี่ยคือความตั้งใจที่จะทำทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นความดีตั้งใจแน่ๆจะทำให้สำเร็จต่างกันเลยนะอย่างหนึ่งคือการขออีกอย่างหนึ่งคือการตั้งใจทำมันจะมีคำในภาษาบาลีที่พอเป็นภาษาไทยหรือพูดกันในภาษาไทยแล้วความหมายเปลี่ยนเรียกว่าคนละเรื่องเลยนะเช่นคำว่ามานะเนี่ยมานะเนี่ยภาษาไทยแปลว่าขยันนะเราใช้คำว่ามานะพยายามเป็นของดีนะแต่ภาษาบาลีมานะเนี่ยมันเป็นกิเลสชนิดหนึ่งนะแปลว่าความถือตัวเรียกภาษาสมัยใหม่คืออัตตามีอัตตาสูงคนมีมานะสูงเรียกคนมีอัตตาสูงถือตัวว่าเก่งถือตัวว่าแน่ถือตัวว่าดีหรือหวงแหนหน้าตาของตัวอยากจะให้คนชมดูหมิ่นผู้อื่นที่เรียนต่ำกว่าว่าด้อยกว่าตัวนี่ก็เป็นมานะชนิดหนึ่งนะมันเป็นกิเลสที่ต้องกำจัดนะและจะกำจัดได้เนี่ยต่อเมื่อกำจัดได้นะจึงจะได้เป็นพระอรหันต์นะถ้ายังมีอยู่เนี่ยก็ยังเป็นอย่างมากก็แค่อนาคามีถือว่าเป็นกิเลสชนิดหนึ่งที่ต้องควบคุมตราบใดที่ยังเป็นปุถุชนอยู่ก็ต้องควบคุมแล้วก็ทำให้น้อยลงตรงข้ามกับความพยายามนะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีที่เป็นอย่างนั้นเป็นเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาจะกระตุ้นให้ใครมีความพยายามก็ต้องใช้มานะเช่นบอกว่าเราเป็นลูกผู้ชายมีมือมีไม้ทำไมจะสู้เขาไม่ได้นะเราก็คนเขาก็คนหรือว่ากระตุ้นว่าเรียนสูงๆน่าจะได้เป็นเจ้าคนในคนเนี่ยอยากเป็นเจ้าคนในคนนี่มันก็ไปสนองมันนะก็เลยขยันเนี่ยพอขยันเพราะมีมานะเป็นตัวกระตุ้นเราก็เลยไปเข้าใจมานะแปลว่าขยันนะก็เลยใช้คำว่ามานะพยายามบางทีตั้งชื่อลูกว่าเป็นชื่อมานะก็มีนะเพราะเข้าใจว่าเป็นคำดีมันก็ดีในภาษาไทยแต่ภาษาบาลีความหมายนะไปคนละแง่คำว่าบารมีก็เหมือนกันนะบารมีเนี่ยปัจจุบันนะเราเข้าใจหมายถึงคุณสมบัติที่ทำให้เป็นใหญ่นะคนนี้เขามีบารมีเรามักจะมองเวลาเราพูดถึงคนที่มีอำนาจแม้กระทั่งเจ้าพ่อเนี่ยเราก็บอกเขามีบารมี
ทำให้น่าเกรงขามน่าเกรงกลัวแต่บารมีในภาษาบาลีเนี่ยมันไม่เกี่ยวความเป็นใหญ่นะแต่มันโยงกับความดีบารมีคือความดีอันยิ่งยวดนะที่ต้องบำเพ็ญอย่างจริงจังเลยและถ้าบำเพ็ญครบถ้วนนะก็จะได้เป็นพระพุทธเจ้านะนั้นบารมี10ประการเนี่ยจึงเป็นคุณสมบัติของพระโพธิสัตว์นะที่ท่านนะตั้งจิตบำเพ็ญอย่างยิ่งยวดอธิษฐานเนี่ยก็เป็นบารมีข้อหนึ่งนะเป็นหนึ่งใน10ประการและบารมีในพุทธศาสนาเนี่ยเป็นของดีแล้วก็ดีมากๆเลยที่สามารถจะทำให้เป็นพระพุทธเจ้าได้แต่บารมีในทางโลกหรือภาษาไทยมันเป็นเรื่องของนะการมีอำนาจนะคุณสมบัติของความยิ่งใหญ่คุณสมบัติที่ทำให้ยิ่งใหญ่ก็คือไปสนองมานะนะมันไม่ได้ช่วยทำให้กิเลสน้อยลงหรือว่าบรรลุโพธิญาณ นะแต่กลับทำให้หลงจมอยู่ในวัฏสงสารหรือในอบายด้วยซ้ำนะวาสนาก็เหมือนกันนะวาสนาเนี่ยเดี๋ยวนี้เราไปเข้าใจว่าหมายถึงกุศลบุญกุศลที่ทำให้มีโชคมีลาภหรือมีลาภมียศนะคนที่เขามีวาสนานะก็จึงได้เป็นใหญ่เป็นโตนะบางทีเราก็ใช้คู่กันวาสนาบารมีแข่งเรือแข่งได้แต่แข่งวาสนาแข่งไม่ได้น้องเนี่ยนะแต่วาสนาจริงเนี่ยในภาษาบาลีมันแปลว่าความประพฤติทางกายวาจาที่เป็นลักษณะพิเศษของบุคคลที่สะสมมาด้วยอำนาจของกิเลสสะสมมาจนกระทั่งกลายเป็นพื้นนิสัยถอนได้ยากนั้นวาสนาเนี่ยในภาษาบาลีมันจะโยงกับกิเลสที่ทำให้มีกายวาจาบางอย่างนะที่ตัดได้ยากนะแม้ว่าจะกิเลสจะลดหรือว่ากิเลสจะหมดไปแล้วนะแต่วาสนาก็ยังคงอยู่เช่นพระบางรูปพระอรหันต์บางรูปเนี่ยท่านเรียกว่าท่านติดปากคำว่าไอ้คนถอยไอ้คนถอยหรือคนถอยนั้นท่านพูดกับใครท่านก็พูดกับคนถอยคนถอยนะท่านเป็นพระอรหันต์แล้วนะแต่ว่าคำพูดนี้ติดปากคนไปฟ้องพระเจ้าทำไมท่านถึงพูดแบบนั้นพระเจ้าก็บอกว่าเป็นวาสนาของท่านนะวาสนาในความหมายนี้ไม่ดีนะแต่ว่าเลิกได้ยากหรือเลิกไม่ได้เลยมีแต่พระเจ้าเนี่ยที่สามารถจะเลิกวาสนาได้วาสนาในความหมายนี้มันไม่ใช่เป็นของดีนะมันเกี่ยวโยงกับกิเลสที่สะสมมาจนเป็นพื้นที่ใสแล้วแม้กิเลสจะหมดแต่วาสนาก็ยังไม่หมดตัดไม่ขาดนะมันตรงข้ามกับวาสนาที่ใช้ในภาษาไทยนะกุศลที่ทำให้มีลาภมียศนะคำไม่ดีในภาษาบาลีของไทยเรามาทำให้กลายเป็นคำดีไปซะนะเช่นมานะหรือวาสนาไอ้คำดีของภาษาบาลีเราก็ไปทำให้มีความหมายในทางที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เป็นการสนองกิเลสนะเช่นบารมีอีกคำหนึ่งนะสังเวชนะสังเวชภาษาไทยแปลว่าอะไรหดหูนะกลายเป็นของไม่ดีไปสลดสังเวชก็คือสลดหดหูแต่สังเวชในภาษาบาลีเป็นของดีนะแปลว่าความรู้สึกที่กระตุ้นเตือนใจให้ได้คิดหรือว่าเราจะให้ไม่ประมาททำให้ไม่หลงระเริงในความสุขนะในความสนุกสนานหันมาเพียรทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลหรือว่าพัฒนาตนนะมันมาจากคำว่าสังเวคะซึ่งหมายถึงแรงกระตุ้นแรงเร้านะให้กระทำสิ่งที่ดีงามเพราะว่าเกิดได้คิดหรือว่าไม่ประมาทขึ้นมาความหมายมันเป็นของดีเลยนะควรจะมีเยอะๆนะควรจะมีมากๆ
นี่คือเหตุผลว่าทำไมเราพุทธเจ้าจึงนะหรือครูบาอาจารย์นะก็สนับสนุนให้ไปสังเวชนียสถานสังเวชนียสถานเนี่ยไม่ได้ไปเพื่อให้สังเวชสลดหดหู่แบบไทยนะแต่เพื่อให้เกิดความรู้สึกเรากระตุ้นใจให้ไม่ประมาทให้เพียรทำความดีนะเรียกว่าให้เจริญในไตรสิกขาจนกระทั่งพ้นทุกข์ไปเลยยิ่งประเสริฐถ้าเป็นสังเวชแบบภาษาบาลีแปลหดหู่ก็เลยหงอยเลยทำอะไรไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงทำอะไรเลยเนี่ยไม่ดีนะสังเวชภาษาไทยแต่สังเวชหรือสังเวชภาษาบาลีเนี่ยเป็นของดีที่ควรจะทำให้มีมากๆอันนี้เราควรจะเข้าใจนะว่าคำในภาษาบาลีบางคำเนี่ยมันไม่ดีเราก็มาแปลให้เป็นของดีซะความหมายบางอย่างดีนะเรามาทำให้กลายเป็นของไม่ดีคนก็เลยปฏิบัติผิดพลาดไปสังเวชนียสถานก็ไปคิดว่าไปเพื่อให้สลดหดหูเนี่ยไม่ใช่ที่สำคัญเนี่ยคืออธิษฐานนี่แหละนะเข้าใจผิดก็เลยอธิษฐานกันใหญ่เลยนะดลขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลให้ประสบความสำเร็จนะจริงๆเนี่ยนะมันเป็นความตั้งใจที่จะทำเป็นบารมี1ใน10เลยนะถ้ามีมากๆเนี่ยก็จะช่วยทำให้ได้ใกล้โพธิญาณหรือเป็นสิ่งที่พระโพธิสัตว์ต้องมีถ้าไม่มีก็บรรลุโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้อันที่เราที่ถามบรรษาเนี่ยก็คือความตั้งใจแน่วแน่ที่จะจำพรรษาให้ครบตลอด3เดือนหรือว่าตั้งใจแน่วแน่ที่จะอยู่ในอาวาสนี้เนี่ยให้ครบทั้ง3เดือนคือตลอดพรรษาทำไมถึงต้องมีการอธิษฐานนะก็เพราะว่าการที่จะมาอยู่ในที่ใดที่หนึ่งโดยเฉพาะเนี่ยในกรณีที่อยู่กันเป็นหมู่คณะไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็หลายคนเนี่ยก็คุ้นเคยกับชีวิตคารวาสพอมาบวชเนี่ยก็เหมือนกับว่าเปลี่ยนวิถีชีวิตนะเปลี่ยนวิถีชีวิตเนี่ยเขาเรียกเปลี่ยนเพศเลยนะสมณะเนี่ยเป็นเพศชนิดหนึ่งนะผู้ชายเนี่ยพอมาบวชเนี่ยก็เปลี่ยนเพศเป็นสมณะเพศมีชีวิตที่แตกต่างจากคารวาสและที่การที่จะครองตนให้อยู่ในสมณเพศหรือสมณภาวะตลอด3เดือนโดยมุ่งฝึกฝนพัฒนาตนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าว่าไม่มีการตั้งจิตแน่วแน่นะก็อาจจะเปลี่ยนใจเวลามีปัญหาบางทีกิเลสก็หลอกนะเคยมีนะมีพระรูปหนึ่งนะท่านก็จริงๆไม่ได้มาจำพรรษานะแค่จะมาบวชเดือนหนึ่งแต่พออยู่ได้สักสี่ห้าวันรู้สึกมันยากนะไม่เคยนึกไม่เคยฝันว่ามาอยู่วัดป่านี่มันจะยากลำบากอย่างนี้ที่จริงก็ไม่ยากอะไรเลยนะแต่ถ้ารู้สึกแบบนั้นก็เลยมีข้ออ้างนะคืออยากจะไปแล้วก็มีข้ออ้างว่าแม่ไม่สบายต้องไปดูแลแม่เป็นกำลังใจให้แม่ไอ้ตอนที่เป็นคารวะนี่ไม่เคยสนใจเลยนะแม่เนี่ยนะแต่พอบวชนี่เกิดรักแม่ขึ้นมานะขอสัตตาหะขอลาไปนะไปดูแลแม่นะไปดูแล4 5วันไม่เกิน7วันบอกว่าไปแล้วไปเลยนะไปรับเลยคือกิเลสมันจะมีข้ออ้างนะซึ่งถ้าเราไม่มีการตั้งจิตแน่วแน่เรียกว่าอธิษฐานเนี่ยก็อาจจะพ่ายแพ้ต่ออำนาจกิเลสหรือบางทีเจอความยากลำบากทนไม่ไหวก็คิดจะหนีท่าเดียวธรรมชาติคนเราชอบหนีทุกข์นะแทนที่จะเผชิญกับความทุกข์เผชิญกับความยากลำบากโดยเฉพาะคนสมัยนี้ชีวิตคารวะมันสบายมากพอจะมาบวชเนี่ยก็จะมีข้อติดขัดหลายอย่างโดยเฉพาะการที่ต้องมาอยู่กับตัวเองนะสมัยนี้เนี่ยเราชีวิตเราเนี่ย
ถูกหลอกถูกชักชวนให้ส่งจิตออกนอกไม่อยากที่จะอยู่กับตัวเองทนอยู่กับตัวเองไม่ได้นะถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็ต้องหาเรื่องหนีตัวเองไปเที่ยวห้างไปช้อปปิ้งหรือว่าดูหนังฟังเพลงคุกคีผู้คนมันเป็นอุบายนะของกิเลสที่ชักชวนให้เราพยายามหนีจากตัวเองทนอยู่กับตัวเองไม่ได้แต่พอมาบวชพระเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเป็นสถานที่ภาวนาอย่างที่นี่เนี่ยมันก็ต้องอยู่กับตัวเองให้ได้งั้นถ้าเกิดว่าไม่ตั้งจิตตั้งใจแน่วแน่นะโดยการเปล่งคำอธิษฐานเนี่ยก็อาจจะพ่ายแพ้ต่อกิเลสอันนี้ยังไม่นับถึงว่าอาจจะมีความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมวัดเพราะว่าอยู่กันหลายคนมาจากที่ทางต่างๆกันนิสัยใจคอก็ไม่เหมือนกันอาจจะมีความขัดแย้งจะอยู่ให้กลมกลืนกันเนี่ยยากและจะปรับตัวก็ปรับตัวกันไม่ค่อยเป็นงั้นพอมีความขัดแย้งขึ้นมาก็หลายคนก็คิดจะหนีท่านเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะการที่กำหนดหรือตั้งใจว่าจะอยู่ในอาวาสเนี่ยครบ3เดือนเนี่ยนะมันจึงต้องอาศัยอธิษฐานบารมีคือความตั้งใจแน่ๆที่จะทำให้ได้จะว่าไปแล้วการอยู่ในอาวาสนะให้ครบถ้วน3เดือนจริงมันก็ไม่ใช่เรื่องยากนะอาจจะลำบากในช่วงแรกๆเพราะไม่คุ้นแต่อยู่ไปก็จะคุ้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามาจำพรรษาแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระหรือโยมหรือว่าแม่ชีเนี่ยถ้าเราต้องการจะให้เกิดประโยชน์เนี่ยนอกจากการอธิษฐานว่าจะอยู่ในอาวาสนี้ครบ3เดือนแล้วควรจะอธิษฐานเพิ่มเติมด้วยให้มันยากขึ้นไปอีกหน่อยแต่ก็ไม่ยากเกินกำลังเช่นอธิษฐานว่าจะมาทำวัดเช้าเย็นไม่ขาดตลอดพรรษาอันนี้ก็จำเป็นนะเพราะว่ากิเลสมันก็จะหาข้ออ้างว่าจริงอยู่นะอยู่วัดครบ3เดือนไม่ยากนะแต่ว่าบางทีจะให้ตื่นขึ้นมาเพื่อมาทำวัดเช้านี่มันก็มีข้ออ้างถ้าเราไม่มีการกำหนดจิตหรือตั้งจิตแน่วแน่เนี่ยมันก็อาจจะพ่ายแพ้ต่อกิเลสความเกียจคร้านแต่ถ้าเราตั้งจิตว่าเนี่ยตลอดพรรษาเนี่ยเราจะมาทำวัดไม่ให้ขาดไม่ว่าเช้าหรือเย็นยกเว้นว่าเจ็บป่วยนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าจะลองคิดทำกันดูนะหรือบางคนจะบอกว่าเนื่องจากจิตใจเนี่ยนะอ่อนแอหรือว่าไม่เคยชอบการภาวนาบางทีก็หาเรื่องเลี่ยงไปนอนบ้างก็อาจจะทิฏฐานว่าในพรรษานี้เนี่ยเราจะไม่นอนกลางวันเมื่อถึงเวลากลางคืนก็จะนอนให้พอแล้วเมื่อตื่นขึ้นมาก็จะไม่นอนกลางวันตลอดพรรษาเนี่ยอันนี้มันก็ช่วยนะทำให้จิตใจเราเข้มแข็งแล้วก็ไม่พ่ายแพ้ต่อความเกียจคร้านนั่นในโอกาสที่พวกเราเนี่ยมาจำพรรษาเราก็มาเพื่อจะฝึกฝนพัฒนาตนเนี่ยไอ้เพียงการอยู่ให้ครบอยู่ในอาวาสอยู่ในวัดให้ครบ3เดือนเนี่ยจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องยากงั้นเราควรจะนะเข้มงวดหรือว่าฝึกตนให้จริงจังมากขึ้นด้วยการอธิษฐานเพิ่มเติมอันนี้ก็รวมไปถึงคารวะนะที่ไม่ได้จำพรรษาที่นี่นะเราเป็นชาวพุทธเนี่ยในโอกาสเข้าพรรษาเนี่ยก็ควรจะใช้เป็นโอกาสในการฝึกฝนพัฒนาตน
เป็นการเปิดโอกาสนะให้บุญกุศลเนี่ยได้เจริญงอกงามในจิตใจเราจะลองคิดว่ามันมีอะไรหรือเปล่านะที่เป็นสิ่งไม่ดีถ้าชาวบ้านเนี่ยเวลาเข้าพรรษาเนี่ยหลายคนติดเหล้าเขาก็อธิษฐานนะว่าจะรักษาศีลให้ครบนะซึ่งรวมถึงการเลิกเหล้าบางคนก็อธิษฐานนะว่าจะไม่เล่นการพนันนะที่เคยชอบเล่นไพ่เล่นหวยอ่ะก็ในพรรษาก็หยุดซะบางคนชอบกินเนื้ออ่ะอธิษฐานในพรรษานี่ก็จะกินมังสวิรัตนะเพื่อฝึกลดละความยึดติดในรสชาติของอาหารนะไม่ใช่เพื่อความวิเศษมหัศจรรย์นะที่กินเจแต่เพื่อสร้างขันติธรรมเราลองนึกดูนะว่ามันมีกิเลสตัวไหนหรือพฤติกรรมอะไรบ้างที่ทำให้เกิดความทุกข์หรือว่าฉุดให้จิตใจเนี่ยมันต่ำลงอาจจะไม่ใช่เป็นการละชั่วนะละชั่วเนี่ยหมายถึงว่าละสิ่งที่มันเป็นบาปพวกเราอาจจะไม่มีแต่ว่ามันมีบางสิ่งที่ทำให้จิตใจนะต่ำลงหรือว่าเป็นภาระเช่นบางคนอาจจะติดเกมนะบางคนก็ติดดูหนังโดยเฉพาะละครเกาหลีซึ่งทำให้คอยเหนี่ยวรั้งนะไม่ให้ทำสิ่งที่ควรทำถึงเวลาจะทำสมาธิก็หาข้ออ้างนะไปดูละครเกาหลีอย่างเงี้ยนะบางคนติดกาแฟรู้สึกว่ามันเป็นตัวเหนี่ยวรั้งทำให้ชีวิตไม่โปร่งโล่งบางคนติดโซเชียลมีเดียในช่วงเข้าพรรษานี้ก็มีหลายคนนะส่งข้อความทางไลน์มาบอกว่าในพรรษานี้ของดใช้ไลน์พระก็มีโยมก็มีนะนี่เขาเห็นว่าอาจจะไม่ได้งดใช้แค่ไลน์อาจจะงดใช้โซเชียลมีเดียแหละเพราะเขาสึกว่ามันเป็นภาระมันเป็นตัวทำให้ฟุ้งซ่านนะหรือว่าเขาจะติดไปแล้วก็ได้พอเขาคิดว่าเขาติดแล้วมันทำให้เขาทุกข์เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าขอฝึกใจนะด้วยการงดใช้ไลน์งดใช้โซเชียลมีเดียก็ได้นะเพราะเดี๋ยวนี้มันเป็นอบายมุขอย่างใหม่นะที่มันสร้างความวิตกกังวลเดี๋ยวนี้ตั้งแต่มีหรือตั้งแต่ใช้โซเชียลมีเดียเช่น Facebook หรือ LINE เนี่ยหลายคนเนี่ยเครียดกว่าเดิมฟุ้งมากกว่าเดิมแม้ว่าข้อความที่ส่งทาง LINE เนี่ยจะมีข้อความเกี่ยวกับธรรมะนะแต่ว่าหากกบลบนี่กันแล้วเนี่ยมันเสียมากกว่าดีก็มีหลายคนก็บอกว่าเนี่ยในพรรษานี้ของงดใช้ไลน์แล้วหลายคนจะพบว่าโอ้มันสบายเลยนะไม่ต้องมากังวลวิตกเนี่ยนี่เราลองคิดดูนะในพรรษานี้บางคนเนี่ยถือโอกาสละชั่วทำดีแต่ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าไม่มีชั่วที่เราจะละชั่วแบบหยาบนะก็ลองคิดดูว่าอะไรที่มันทำให้จิตใจเราต่ำหรือว่าเหนื่อยล้าอันนี้เราว่าอาจจะไม่ละชั่วทำดีแต่ละต่ำนะละสิ่งที่ต่ำอันนี้นอกจากละชั่วแล้วก็ต้องทำดีด้วยนะนอกจากเราจะละในสิ่งที่ไม่ดีแล้วสิ่งที่มันเป็นปัญหาเราลองนึกถึงสิ่งที่ดีที่เราอยากจะทำเพิ่มนะเช่นพระที่มาจำพรรษานี้ก็อาจจะตั้งจิตอธิษฐานว่าในพรรษานี้เราจะภาวนานะให้ได้อย่างน้อยวันละ5ชั่วโมงนะสมมตินะหรือว่าญาติโยมที่บ้านเนี่ยนะก็ตั้งใจที่ทาว่าเราจะสวดมนต์ทุกวันแล้วเราจะทำสมาธิเป็นประจำหรือว่าจะให้ทานตื่นเช้าขึ้นมาใส่บาตรทุกวันหรือว่าทุกอาทิตย์นะลองนึกถึงความดีบางอย่างที่เราไม่ค่อยได้ทำอาจจะเพราะเกียจคร้านหรือเพราะว่าไม่มีความเข้มแข็งเพียงพอเราก็ตั้งจิตนะว่าเนี่ยเราจะทำความดีอย่างน้อยหนึ่งอย่างและจะต้องกำหนดให้มันชัดเจนนะว่าจะทำทุกวัน หรือว่าทำวันละกี่ครั้งนะอย่า
ตั้งจิตหรือว่าอย่าตั้งจิตว่าจะทำให้ดีที่สุดนะไอ้แบบนี้เนี่ยนะเหลวจะทำเต็มที่ทำให้ดีที่สุดนะสุดท้ายก็ไม่ได้ทำนะอธิษฐานที่ดีมันต้องกำหนดชัดเจนไปเลยอย่างที่อธิษฐานภาษาเนี่ย3เดือนเนี่ยจะอยู่วัดการอธิษฐานที่พัฒนาที่จะช่วยฝึกตนเนี่ยนะมันต้องมีการกำหนดให้ชัดเจนถ้าจะภาวนาเนี่ยกำหนดเลยเป็นชั่วโมงนะว่ากี่นาทีกี่ชั่วโมงนะสวดมนต์วันละกี่ครั้งเนี่ยบางคนเป็นคนชอบว่าร้ายเพื่อนนะเป็นคนขี้โกรธก็อาจจะตั้งจิตว่าเราจะว่าคนวันนึงไม่เกิน3ครั้งนะจะนินทาคนไม่เกิน3ครั้งหรือจะโกรธไม่เกิน3ครั้งก็ว่าไปอันนี้นะมันต้องกำหนดให้ชัดเจนนะไม่ต้องทำให้ยากเกินไปนะเพราะว่าทำให้ยากเกินไปแล้วมันทำไม่ได้เช่นคารวาสบางทีบอกว่าเนี่ยจะภาวนาวันละ1ชั่วโมงทั้งที่ไม่เคยทำมาก่อนแล้วก็จะเริ่มต้นจากครึ่งชั่วโมงก็ได้นะหรือบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าสุขภาพไม่ค่อยดีนะก็จะตั้งเจตทิฏฐาว่าจะออกกำลังกายวิ่งจ็อกกิ้งหรือเดินนะวันละ19,000อย่าไปบอกว่าทำให้ดีที่สุดนะมันจะไม่ได้ผลนะงั้นในพรรษานี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระหรือโยมหรือแม่ชีเนี่ยนะนอกจากการอธิษฐานว่าจะจำพรรษาให้ครบ3เดือนแล้วเนี่ยควรจะทำให้ยากขึ้นไปอีกหน่อยแต่ก็ไม่ยากเกินไปทำสองอย่างก็พอนะคือถ้าไม่ละชั่วทำดีก็ละต่ำทำสูงนะละต่ำก็เช่นอบายมุขหรือว่าสิ่งที่มันเป็นเครื่องรบกวนจิตใจที่ฉุดให้จิตใจต่ำหรือว่าเครียดนะอันนี้ก็หนึ่งอย่างแล้วในพรรษาส่วนทำดีหรือว่าทำสิ่งที่สูงคือช่วยยกจิตให้มันสูงขึ้นสวดมนต์ทำสมาธิออกกำลังกายหรือว่าบำเพ็ญทานก็ทำสักอย่างหนึ่งเป็นอย่างน้อยนะมันต้องทำคู่กันไปนะละชั่วทำดีหรือว่าละต่ำทำสูงให้มองว่าเนี่ยนะมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการบังคับแต่มันเป็นเรื่องของการลดทุกข์แล้วก็เพิ่มสุขให้กับตัวเองให้มองว่าการทำอย่างนี้นะมันเป็นการลดทุกข์เพิ่มสุขคนทุกคนเนี่ยก็ไม่ชอบความทุกข์เรียกว่ารักสุขเกลียดทุกข์และสุขเนี่ยมันจะให้ใครมาทำให้เราก็ไม่ได้ทุกข์เนี่ยจะให้ใครมาไถ่ถอนเรามันก็ไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าเราต้องทำเองให้เรามองว่าการทำความเพียรเนี่ยนะมันเป็นการลดทุกข์แล้วก็เพิ่มสุขให้กับเราลองนะในโอกาสเข้าพรรษาเนี่ยก็ขอให้เราเนี่ยลองทำการบ้านให้กับตัวเองบางคนอาจจะไม่คิดนะก็คิดว่าก็ทำอย่างที่เคยทำแต่ว่าถ้าเราตั้งเป้าสักอย่างหนึ่งหรือสองอย่างลดละในบางสิ่งแล้วก็ทำเพิ่มในบางสิ่งที่ดีมันก็จะทำให้เข้าพรรษาเนี่ยมันมีความหมายและทำให้จิตใจเราเข้มแข็งขึ้นและมันก็จะเกิดคุณภาพชีวิตที่ดีนะจิตใจก็จะโปร่งเบาและจะมีความมั่นใจในการทำสิ่งที่ยากมากขึ้นมันจะเกิดนิสัยใหม่นะเป็นนิสัยที่กล้าที่จะหรือมั่นใจนะที่จะขัดเกลาสิ่งที่ไม่ดีออกไปแล้วก็สร้างสิ่งใหม่ให้เกิดเป็นนิสัยและสิ่งนี้มันจะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถจะลดละกิเลสที่ยากนะได้มากขึ้นได้ดีขึ้นเรื่อยๆซึ่งสุดท้ายเนี่ยมันก็เกิดความสุขเพิ่มพูนขึ้น
นะนี่ก็ฝากเอาไว้นะในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระที่มาจำพรรษาหรือแม่ชีญาติโยมที่จำพรรษารวมทั้งผู้ที่จะกลับไปใช้ชีวิต อย่างคฤหัสถ์ประกอบกิจการงานก็อย่าคิดว่าเทศกาลเข้าพรรษาเนี่ยมันเหมาะกับคนอยู่วัดนะถึงแม้อยู่นอกวัดเราก็สามารถจะใช้โอกาสนี้เนี่ยฝึกฝนพัฒนาตนแล้วก็เพิ่มพูนสิ่งดีงาม